ภาคเหนืออากาศจะค่อนข้างเย็นนะคะภาคไหนอีกที่เหมาะกับกังหันลมแบบนี้นอกจากภาคใต้ลมแรงลมทะเลเยอะภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกจะมีภูมิประเทศคล้ายๆกับภาคใต้ก็เหมาะที่จะตั้งกังหันลมเหมือนกันนะคะไม่เฉพาะกังหันลมที่อยู่บนทุ่งหญ้าหรืออยู่บนเทือกเขาอยู่บนเนินเขานะคะเหมือนกับที่นักเรียนบอกครูนะคะเดี๋ยวนี้กังหันลมเขาตั้งที่ไหนนักเรียนตั้งที่ไหนคะตั้งในทะเลนะคะตั้งในทะเลบางนักเรียนอาจจะบอกครูว่าในทะเลอ่ะน้ำทะเลมันเค็มหรือจืดเค็มและอุปกรณ์ที่ไปตั้งล่ะมันเป็นเหล็กมันจะถูกสนิมกัดกร่อนทำให้เสียหายไหมมีไหมคะเขาก็จะมีมาตรการต่างๆเนี่ยป้องกันถามว่าทำไมถึงไปตั้งในทะเลคะเหมือนกับที่ชนสอนบอกก็คือตามทะเลเนี่ยลมจะแรงนะคะลมจะพัดแรงมากเพราะฉะนั้นทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจึงไปตั้งสถานีผลิตพลังงานนอกชายฝั่งนะคะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะเราจะเห็นได้ว่ากังหันเนี่ยลงไปอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็ปรับมาเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ด้วยเหตุผลที่บอกไปก็คือมีกระแสลมที่แรงนะคะค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศนะคะที่ให้เห็นถึงบรรดาหมู่กังหันพลังลมนะคะที่นิยมเอามาใช้โดยทั่วไปนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีลมแรงอยู่ถ้าเราส่งเสริมในเรื่องของพลังกังหันลมแบบนี้มันก็คงจะช่วยลดในเรื่องของการสั่งซื้อน้ำมันนะคะเศรษฐกิจของเราก็จะลดต้นทุนไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะที่นิยมใช้กันมากในตัวอย่างภาพก็จะเป็นที่ประเทศอังกฤษนะคะเรียบร้อยไหมคะอ่ะคราวนี้เราลองมาช่วยกันนึกสิคะว่าเราลองมาช่วยกันนึกสิคะว่านอกจากกังหันลมที่เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่สร้างขึ้นอะไรอีกยังเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่สร้างขึ้นในทวีปยุโรปแล้วเรารับเอามาใช้อย่างเช่นคิดค้นขึ้นแล้วเรานำมาใช้แผงโซลาร์เซลล์อะไรอีกอะไรอีกคะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่ในทวีปยุโรปในประเทศแถบยุโรปตะวันตกแล้วเรารับเอามาใช้จนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วทุกวันนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกโทรศัพท์เครื่องมือในการสื่อสารมีอะไรคะที่เรารับแล้วเรียนแบบแล้วเอามาใช้ซึ่งบางอย่างก็เหมาะสมบางอย่างก็ไม่เหมาะสมมีอะไรคะรถยนต์ทำให้ใช้ฟุ่มเฟือยอินเทอร์เน็ตมีอะไรคะเครื่องปรับอากาศและที่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนตกลงไปส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนตกลงไปเพราะหมกมุ่นมากเกินไปอย่างเช่นทำอะไรคะวิถีชีวิตของนักเรียนทำอะไรเล่นเกมนะคะเกมเป็นอีกส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อก่อนมีไหมคะเกมไม่มีเราก็จะเล่นกีฬาพื้นเมืองโดยทั่วไปอย่างเช่นถ้าเป็นกีฬาของไทยก็อย่างเช่นหมากเก็บลีลีข้าวสารมอนซ่อนผ้ามาก้านกล้วยอันนั้นจะเป็นวัสดุที่มีธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ถ้าพัฒนาขึ้นมาเป็นอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นกีฬาอย่างเช่นตะก้อฟุตบอลเสปักตะก้ออะไรต่างๆอันนั้นก็จะพัฒนาเดี๋ยวนี้เด็กไทยรู้จักไหมหมากเก็บรู้จักไหมคะบางคนยังรู้จักอยู่นะคะบางคนเนี่ยนอนหลับไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆโทรศัพท์มือถือ3เครื่อง
หลับไปพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะเกมถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมคะมีมีประโยชน์อย่างไรช่วยให้เราเพลิดเพลินได้คลายเครียดผ่อนสมองได้หรือคนที่มีความคิดดีๆสร้างสรรค์สามารถผลิตเกมออกมาได้อันนั้นก็จะเป็นธุรกิจที่ได้เงินด้วยแต่ระหว่างเด็กไทยเนี่ยระหว่างผลดีกับผลเสียอันไหนมากกว่ากันผลเสียผลเสียเพราะติดเกมเล่นเกมมากเกินไปไม่สนใจในเรื่องของการเรียนที่ซ้ำร้ายกว่านี้บางคนพ่อแม่มาส่งถึงหน้าโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปอยู่ตามร้านเกมนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้เล่นแต่ควรเล่นให้รู้เวลารู้จักควบคุมตัวเองอย่างเช่นนะคะหลังจากที่ทำการบ้านอะไรแล้วเครียดแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาอ่านหนังสืออันนี้เกมจะมีประโยชน์แต่สำหรับนักเรียนที่ครูเห็นโดยทั่วไปเล่นทั้งวันทั้งคืนและผลที่ตามมาเป็นไงคะตื่นสายมาโรงเรียนไม่ทันตาตาดำตาเสียไหมคะเสียเพราะว่าไปจ้องอยู่ที่หน้าจอมากเกินไปและบางคนนะคะมือก็เล่นเกมไปมีน้ำอัดลมมีขนมขบเคี้ยวอยู่กับที่นะคะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำอะไรเลยกลายเป็นโรคอ้วนขึ้นมาแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าเป็นอย่างนี้โดยเด็ดขาดนะคะต่อไปตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมใหม่ต่อไปด้านศิลปะมีประโยชน์ไหมคะศิลปะมีไหมมีสามารถสร้างสรรค์ผลงานของเราความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้โดยเฉพาะคนที่วาดเก่งๆนะคะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความคิดทางด้านศิลปะก็สามารถที่จะทำภาพแล้วขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นผลงานที่ได้ขึ้นนอกจากนี้ภาพศิลปะเหล่านี้ยังสามารถใช้นะคะอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านต่อไปนะคะด้านต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของศิลปะนะคะตึกรามบ้านช่องตึกรามบ้านช่องนะคะเดี๋ยวนี้เป็นชุมชนแออัดยัดเยียดเต็มไปหมดแต่บางประเทศบางเมืองเขาก็จะมีการวางผังเมืองก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขาก็จะเป็นระเบียบในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะเป็นมุมสูงก็คือขึ้นไปสูงแล้วก็ถ่ายลงมาข้างล่างเราจะเห็นเป็นอาคารบ้านเรือนแออัดไปหมดนะคะเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่าในเรื่องของการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นนะคะภาพนี้ก็เช่นกันนะคะภาพนี้ก็เช่นกันนะคะเขามีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเราจะเห็นได้ว่าเขามีการวางอย่างสวยงามนะคะถ้าเป็นแถบบ้านเราอยากจะสร้างตรงไหนก็สร้างทำให้อาคารบ้านเรือนต่างๆหรือว่าผังเมืองนั้นไม่ค่อยจะสวยงามทางที่ดีแล้วก็จะต้องมีการวางผังเมืองที่ดีนะคะเป็นสถาปัตยกรรมด้านสิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมอันนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะคะสวนหย่อมอยู่กลางเมืองนะคะอยู่ตรงกลางนะคะลักษณะของอาคารเขาก็จะสร้างแบบวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเป็นผังเมืองที่เกิดขึ้นค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมในเรื่องของการก่อสร้างเหมือนกันนะคะทางสังคมใหม่นะคะเป็นย่านธุรกิจของทวีปยุโรปนะคะมีชื่อเรียกว่าลาเดฟองนะคะลาเดฟองนั้นเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดงานนิทรรศการนะคะมองไปแล้วจะมีลักษณะล้อมรอบไปด้วยน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีต้นไม้ปลูกมากมายมีตึกรามบ้านช่องหนาแน่นนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะภาพต่อไปอันนี้ก็จะเป็นนะคะสถาปัตยกรรมอย่างสวยงามมองจากที่สูงลงไปนะคะมีการวางผังเมืองไว้ได้อย่างสวยงามนะคะวางผังเมืองได้อย่างสวยงามนะคะเป
เป็นตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะตัวอย่างภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจากริมแม่น้ำแซนมาจนถึงลาเดฟองที่เป็นที่จัดนิทรรศการต่างๆเหล่านี้จะมีการสร้างตึกจะออกรูปออกแบบรูปตึกเป็นรูปของตัวยูคว่ำนะคะเรียนแบบประตูชัยในสมัยเก่านะในสมัยก่อนๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการก่อสร้างนะคะที่วางรูปแบบนะคะสมัยใหม่ขึ้นมาค่ะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะนอกจากนี้ตัวอย่างภาพนะคะสถาปัตยกรรมที่ครูเคยถามไปแล้วก็คือที่ไหนคะหอเอ็นปิซ่านะคะสรุปแล้วเอ็นเองหรือว่าตั้งใจจะให้เอ็นแบบนี้เกิดจากการทรุดตัวทำให้หอนั้นเอ็นแต่ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งนะคะจึงทำให้ตึกนี้สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็กลายเป็นจุดเด่นนะคะกลายเป็นจุดเด่นอันนี้ก็เป็นสิ่งก่อสร้างนะคะที่เกิดขึ้นใหม่นะคะหอนาฬิกานะคะเอาไว้ทำอะไรคะหอนาฬิกานะคะเอาไว้บอกเวลาดูเวลานอกจากนี้ยังเป็นสถาปัตยกรรมที่นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวแล้วมักจะถ่ายรูปมาเพื่อเป็นที่ระลึกต่างๆอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะคะหรือภาพนี้คงรู้จักดีใช่ไหมคะหอไอเฟลนะคะที่ครูเคยบอกไปแล้วว่าช่วงแรกที่เริ่มมีการก่อสร้างหอไอเฟลประชาชนชาวฝรั่งเศสชอบไหมไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูแล้วลกหูลกตาเกะกะแต่ต่อมา